มาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนนะครับมารีแอคเพลงอินดี้อีสานที่เรียกได้ว่าน่าจะมาแรงอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะว่ามีน้องๆนะคะก็คือน้องขวัญนะคะทำหน้าที่ป้ายยาเรามานั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าผู้ฆ่าน้อยค่ะน้ำแข็งทิพวรรณนะคะ Official MV ปล่อยมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ยอดวิวไป 1.8 ล้านน่าจะไม่ธรรมดามาค่ะมาโอ้โหสวยไปปะกรมประชาสโมสรค่ะเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรอ่ะอยากรู้เป็นคนลำบากตรากตามออกมาเฮ็ดงานตั้งแต่น้อยๆครอบครัวลำบากฐานะบ่ดีต้นทุนกับพ่อฮอดร้อยตั้งแต่เกิดมาก็ใส่ชีวิตทุกอย่างก็คือเป็นหากินเช้าค่ำหากินเช้าค่ำมุมทองภาระค่าใส่ใจกับกองท่วมฝากกองท่วมหัวเอาภาระชีวิตโอ้โหแต่ซีนนักร้องสวยมากนะแต่ว่าซีนอันนี้มันสว่างไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือมาทำงานเงินไม่เหลือมึงชีวิตนำมนุษย์กันเดือนจริงๆนะยามใดฟ้าเสียนใจลูกเบิดไฟแล้วตอนนี้เบิดทางสวยไหมปะเย็นน้ำแข็งสวยไหมปะเนี่ยไม่มีตังค์แม้ว่าจะกินข้าวเว้ยขอบคุณค่ะนี่มันอาชีพมนุษย์เงินเดือนจริงๆอ่ะมึงกินข้าวทั้งปะแล้วจะเอาอะไรแดกอ่ะทำให้สู้ว่ะทำให้สู้แล้วจะเอาอะไรแดกซึ่งนางก็คือแบบแฟตแบล็คผลงานตัวเองเลยเหรอใช่ไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะเซ็งช่วยคนอื่นเขาแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ไหวอะเนาะชีวิตผู้ฆ่าน้อยเนี่ยโหแล้วก็ลงไปในน้ำเลยเนาะมึงสีนังสวยหมดเลยหลดเพลงนี้โอ้ยลูกก็ท้องอยู่ลูกก็กำลังจะคลอดแล้วทำยังไงทีนี้เราก็ต้องกินลูกก็จะคลอดมึงชีวิตนี่มันคือชีวิตของมนุษย์จริงๆเนาะถึงเวลาก็ต้องสู้ให้ไหวอ่ะยามใดฟ้าเสียนใจลูกสวยมากชุดสวยมากแล้วนักสวยมากเลยน้องเย็นน้ำแข็งอ่ะช่วยคักแต่หนอชีวิตเมื่อคักแต่หนอชีวิตโอ้โหสวยไปปะถ่ายกันที่ไหนฮะอยากรู้อ่ะสวยมากเลยอ่ะดูดิซีนสวยภาพสวยอ๋อนั่นก็คือคนที่รับของมาซีอันนี้ไงแล้วนางน่าจะมีคนรู้จักเยอะมากด้วยนะเป็นเจ้าแม่ของวงการคัฟเวอร์แน่ๆนะผู้ฆ่าน้อยค่ะ Official MV นะคะใครชอบน้องก็ไปดูน้องกันเยอะๆดีค่ะเนี่ยไม่ผิดหวังเลยสำหรับวงการลูกทุ่งอินดี้นะคะอย่างที่แบบหลายๆคนเห็นว่าเรารีแอควงการลูกทุ่งอินดี้หลายๆอันมาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงผู้ชายหรือว่าเป็นเพลงผู้หญิงทุกคนก็ทำได้ดีมากนะคะรวมไปถึงเนี่ยอย่างคนเนี่ยที่ว่าเป็นคนใหม่ซึ่งเราก็เพิ่งจะรู้จักเนาะสำหรับน้ำแข็งทิพวรรณนะคะก็
แสดงความยินดีด้วยละกันสำหรับเพลงใหม่แล้วก็อยากจะให้คนค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเอาคลิปนี้ไปตัดลง TikTok ถ้าแบบมีคนมารู้จักมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการที่การดีกับตัวน้องเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเองก็ค้นพบน้องมากยิ่งขึ้นเช่นกันท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมการเกิดเป็นอาชีพศิลปินมันก็คือการที่เราร้องเพลงและเสียงของเรามันไปเป็นความสุขให้กับใครต่อใครได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเรื่องราวของความเป็นมนุษย์อะที่มันถูกถ่ายทอดของในเพลงอีสานอินดี้อะมันชัดเจนมากๆนะคะแล้วเราก็ได้เห็นจริงๆว่าน้ำแข็งเนี่ยเป็นคนร้องเพลงได้ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราว่าน้องขยี้ได้มากกว่านี้อีกถ้าเราไม่รู้ว่าน้องเคยร้องเพลงได้ขยี้มากกว่านี้ไหมเพราะว่าด้วยความมันเป็นเพลงอินดี้อีสานอะเราแบบจะติดความขยี้มากกว่านี้หรือแบบร้องได้ต่ำใจกว่านี้แต่เราแอบรู้สึกว่าน้องยังไม่ขยี้มากหรือถ้าใครเคยฟังน้ำแข็งในเพลงอื่นๆที่ดีกว่านี้สามารถมาป้ายยาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณน้ำแข็งด้วยที่วันนี้เราได้รู้จักกันนะคะแล้วก็มีโอกาสจะไปฟังเสียงเต็มๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะวันใดวันหนึ่งต้องได้ฟังน้ำแข็งจากหูดิฉันแน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนมาดูกันเยอะๆกันเลยนะคะโอเค see you bye bye